อันนี้ของจริงนะรู้จักบริษัทนี้ไหม14 ปีครับผมสอนกับอาจารย์วีรพงษ์มาทุกรุ่นอ่ะใครเรียนกับผมจะได้เห็นว่าผมต้องใช้บริษัทนี้มาตลอดแสดงว่าผมสอนมา14ปีอ่ะผมค่อยๆแอดทีละปีผมอยากให้ท่านดูนะสมมุติตอนนี้ท่านเป็นแมเนจเมนต์ก็ได้เป็นนักลงทุนก็ได้เราเห็นภาพนะครับบนกระดานครับเงินทุนสินทรัพย์รายได้กำไรใช่ไหม OCF ใช่ไหมครับนะครับเนี่ยผมมีตัวเลขให้ครับผมอยากถามว่าท่านเห็นตัวเลขแพทเทิร์น14ปีขนาดนี้ท่านจะเอ๊ะตอนปีไหนบ้างเพราะการวิเคราะห์บางทีมันก็คือการหาคำตอบเบื้องต้นแล้วก็การไปตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบต่อไปถูกไหมให้เวลาดูนะครับคุยกับเพื่อนก็ได้ครับดิสคัสก็ได้ครับ1นาทีครับเชิญครับ2นาทีก็ได้เชิญอาจารย์คะนี่ก็บ่าย2ละยังอยู่สไลด์14เลยค่ะอาจารย์คิดว่าจะจบไหมคะก็อยากคุยเท่าที่อยากคุยอะแต่แรกๆเนี่ยมันจะช้านะครับเพราะหลังๆมันจะเป็นตัวอย่างจะเร็วแต่ว่าผมต้องการเบสิกและฟาวเดชั่นให้แม่นก่อนนะครับไปนะครับทุกท่านดูนะครับถ้าผมถามคำถามง่ายๆแบบนี้ท่านจะตอบยังไงโครงสร้างเงินทุนของบริษัทเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาจากหนี้หรือทุนครับมันเริ่มเอ๊ะบางอย่างแล้วแรกๆเป็นไงแรกๆเป็นทุนใช่ป่ะปีไหนที่เปลี่ยนครับ5ไหน58 59ใช่ไหมถูกไหมถ้าคุณวิเคราะห์จริงคุณต้องหาสตอรี่ป่ะควรไหมควรเพราะการเปลี่ยนโครงสร้างแบบนี้มันอาจจะมีผลกระทบต่อแว็กถูกไหมอาจจะนะไม่ได้บอกเสมอถูกไหมครับไปต่อนะครับหลังจากปี59มาคุณเห็นไหมครับว่านี่มันอยู่บนหัวของทุนตลอดเลยแสดงว่าโครงสร้างของบริษัทเริ่มเปลี่ยนจากเดทมากกว่าเดทน้อยกว่า equity เป็นเดทมากกว่าหรืออธิบายง่ายก็คือแรกๆเป็น DE น้อยกว่า1หลังๆเป็น DE มากกว่า1ถูกป่ะจะกี่เท่าไม่เห็นจะยากก็จิ้มเรื่องนี้เลยก็ได้ตกนะไปต่อครับสินทรัพย์ครับสินทรัพย์โตไหมโตคุณเห็นแพทเทิร์นไหมครับ3ปีแรกมันจะเป็นแพทเทิร์นประมาณ25 26 28แล้วสเปิร์บขึ้นมาเป็นเท่าไหร่ครับ33 35 37เหมือนปี56ก็เป็นปีนึงที่มันเปลี่ยนแพลตฟอร์มจาก55มา56มันต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับองค์กรถูกป่ะมันแบบเหมือนกับสเปิร์บสเต็ปอัพขึ้นมาครับโตจากนั้นมันนิ่งไปอีก3ปีแล้วคุณเห็นปี58มา59มั้ยครับโตจากเท่าไหร่ครับ37เป็น62หน้าหาสตอรี่มั้ยสุดคุณทำไมนั่นคุณต้องรู้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นถูกป่ะแล้วโตแบบเนี้ยคุณว่ามันโตแบบขยายกิจการป่ะก็โตแบบไปซื้อไปตั้งโรงงานเพิ่มเติมงี้ป่ะมันควรจะโตแบบไหนครับอินออร์แกนิกถูกป่ะผมอ่ะไม่ได้รู้หรอกนะแต่ผมก็เดาแล้วผมก็ไปหาคำตอบงั้นการวิเคราะห์ที่ดีเราอาจจะไม่ได้คำตอบณเดี๋ยวนั้นแต่เป็นการวิเคราะห์ที่วิเคราะห์แล้วไปสร้างคำถามมาหาคำตอบต่อไปทันมามันเหมือนกับเราผ่านประตูแรกไปประตูที่2หาไปเรื่อยๆครับอาจารย์ก็เลยทำไมก็เลยไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะในงบแปลว่าการทำแบบนี้มันทำให้เราเห็นทิศทางถูกไม่ถูกครับอาจารย์ก็ไปอ่านแล้วอาจารย์อ่านอะไรอาจารย์ไม่ได้อ่านงบดุลเป็นอันแรกอาจารย์อ่านรายงานผู้สอบบัญชีและในนั้นก็เลยเขียนไว้ว่ามีการควบรวมกิจการชัดป่ะเพราะฉะนั้น37มา62เกิดการรวมธุรกิจคำถามครับเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้ที่นี่มันมากกว่าทุนมันจะมาจากบริษัทย่อยที่รวมมาไม่ได้บอกว่าเป๊ะนะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็สงสัยไงก็ไปหาแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยปี59เนี่ยเขาไปซื้อปูนที่ศรีลังกากับบังคลาเทศคำถามก็คือปูนซื้อปูนนี่ชัดไหมมันคือหน้าเดียวหรือว่าสไตล์ที่เดียวนะ
ถ้าปูนไปทำธุรกิจอื่นๆที่เป็นคอนกลมเรทนี่วิเคราะห์ยากขึ้นถูกป่ะนี่คือปูนสู้ปูนนะครับต่อนะครับ62ละ62มา60 81 62ขึ้นมาเป็น81ถือว่าอย่างนี้ยังเพิ่มขึ้นเยอะไหมเยอะอันนี้ก็สงสัยเหมือนเดิมก็เลยเฉลยแล้วกันซื้ออีก1ปูนที่เวียดนาม2ปีซื้อมัน3ปูนอ่ะคุณต้องปรับฟอร์แคสต์มั้ยชัวร์ถูกป่ะปกติแล้วบริษัทที่ไปทำอะไรแบบนี้ M&A เนี่ยคุณว่ามันต้องใช้เวลาในการจูนอัพวัฒนธรรมองค์กร KPI อะไรมั้ยแปลว่าเวลารวมกันปั๊บเนี่ยคุณไม่ได้ expect ให้รายได้มันโตรวดเร็วถูกไหมถูกมันต้องมี lagging อยู่ต่อนะครับแล้วคุณเห็นมั้ย81 79มันเริ่มนิ่งๆใช่ป่ะสินทรัพย์เนี่ยอยู่ที่81 79 78คำถามนะครับอาจารย์สินทรัพย์มันลดลงเดี๋ยวปูนนี่สินทรัพย์หลักคืออะไรเอาง่ายๆเลย PPE นี่ใช่ไหมใช่แสดงว่าพวกนี้เสื่อมราคาไหมเสื่อมเขาลงทุนไหมถ้าเขาลงทุนปั๊บกับแรงเสื่อมแรงลงทุนกับแรงเสื่อมถ้าเน็ตแล้วเอฟเฟกต์ลงแต่เสื่อมมากกว่าลงมันจะเน็ตให้สินทรัพย์ลดลงใช่ไหมนี่เป็นเนเจอร์ของพวกนี้อยู่แล้วคุณดูนะครับ798 78 77แล้วก็กระโดดมาเป็นปี64 82อันนี้ต้องลงทุนเพิ่มละแต่พอเห็นภาพไหมครับ77มา82เนี่ยยังพอเข้าใจได้ว่านี่คือ organic growth ถูกไม่ถูกครับแล้ว82มา73เกิดอะไรขึ้นมันดาวไซด์เว้ยถูกไม่ถูกครับคุณต้องหาคำตอบให้ได้มา82หรือ73เยอะเหมือนกันนะเขาขายของทิ้งหรือเปล่าครับมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้หรือจริงๆแล้วเขาแค่สลิมตัวเองให้หนี้มันลดลงทันไหมมันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ถูกป่ะแต่นี่คือวิธีฝึกคิดอาจารย์เริ่มต้นแบบนี้นะครับเวลาทำพวกนี้อาจารย์ก็เป็นคนขี้สงสัยอ่ะก็คิดนู่นคิดนี่แล้วก็ไปหาคำตอบแต่การทำแบบนี้มันทำให้เราฝึกคิดแล้วเราจะเห็นภาพของงบที่มีอาการเหมือนผมไม่ได้อ้างตัวว่าผมเป็นหมอนะแต่ผมจะเทียบว่าถ้าคุณได้ตรวจคนไข้ที่มีความประหลาดเยอะอ๋อเขาประหลาดเหรอครับอาจารย์เขาไม่ได้ประหลาดนะคือแค่ตรวจแบบหลายๆเคสน่ะเราจะรู้เลยว่าอาการแบบนี้ต้องดูตรงไหนแบบนี้ดาวไซส์แบบนี้มันเป็นไม่ได้หนึ่งครับขายของทิ้งแต่ถ้าสถานการณ์ดีๆแบบนี้ก็คงไม่ขายอะไรมั่วซั่วครับมันน่าจะเป็นลักษณะของการชำระหนี้มากกว่าห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ตลอดทุกวันที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code แล้วเข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะหรือเปล่าถูกไหมทั้งหมดนี้จะเฉลยได้เมื่อเราเอางบไปนั่งดูทันป่ะไปต่อครับสินทรัพย์โตรายได้โตไหมอ่ะผมถามเลยสินทรัพย์มันโตขึ้นรายได้คนโตป่ะรายได้คนโตมากกว่าหรือน้อยกว่าสินทรัพย์ถ้าคิดไม่ออกคิดอย่างนี้สินทรัพย์มีไว้สร้างรายได้ถูกไหมรายได้คือเอาคำสินทรัพย์คืออินพุตกับเอาท์พุตอะไรคนโตเร็วกว่าเอาดิถูกป่ะแสดงว่าโกรทของรายได้ต้องโตมากกว่าโกรทของสินทรัพย์ถูกไหมครับถ้ามีตัวเล่นใน Excel ก็ดีดแป๊บเดียวก็ออกมาแล้วแต่ดูที่สายตาก็ได้ครับรายได้บริษัทมี2บรรทัดคือขายกับรายได้รวมถูกไหมแล้วคุณสังเกตป่ะขายกับรวมเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแสดงว่าบริษัทนี้มีรายได้อื่นน้อยมากถูกไหมทุกคนขอใช้รายได้รวมเลยกันนะจะได้ง่ายคุณดูแพทเทิร์นครับบางคนดูตาลายดูไม่ออกดูทางขวามือผมฮอตการ์ดให้ดูด้วยคุณเห็นแพทเทิร์นของสินทรัพย์กับรายได้ไหมครับมันเป็นในทางที่เดียวกันที่ทางเดียวกันใช่ป่ะแต่ถ้าดูให้ดีครับในช่วง53มา55สินทรัพย์โตรายได้ตูก็โตเว้ย56 57 58มันก็โตเอาดูปีที่เกิดเหตุสิครับ58มา59สินทรัพย์โตจาก37เป็น62แต่รายได้โตจาก31เป็น34ถูกไหมบอกทันทีเลยครับว่าอันนี้ผิดหวังไหมผิดหวังเพราะสินทรัพย์มันโตกันเริ่มเติมแต่ละได้โตไม่เยอะเท่ากับสินทรัพย์ถูกไม่ถูกอย่างเนี้ย utilization drop แน่ถูกไม่ถูกครับแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีคุณต้องไปหาสาเหตุก่อนถูกป่ะครับอาจารย์ถามแบบนี้นะเวลาที่เราไป take over ใครก็ตามอันนี้ฟังให้ดีนะมันเป็นพอยต์ทำบัญชีนะครับแล้วผมก็เจอตัวเองบริษัทแห่งหนึ่งไป take over บริษัทย่อยตอนเดือนกลางเดือนธันวาคมท่านอาจารย์ไหมงบดุลปลายปีนั้นมันต้องเอาสินทรัพย์และหนี้สินของย่อยมาทั้งหมด 100% ถูกไหมแต่รายได้กับกำไรมาเพียง20วันทันวะ
ทันว่าแสดงว่า M&A นี้ไทมิ่งสำคัญไหมกับงบโคตรสำคัญอุ๊ยโคตรห้ามพูดโคตรสำคัญถูกไม่ถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปเทคโอเวอร์ปลายปีงบมันจะเล่าสตอรี่แบบนึงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันตอนไหนถูกไหมอันนี้ก็ต้องไปนั่งดูท่านอาจารย์ไหมดังนั้นน่ะนักลงทุนจำนวนหนึ่งเลยไปทำงบเสมือนงบเสมือนคือเขาทำ as if ว่าไปรวมตั้งแต่ต้นปีเคยได้ยินป่ะทำไมต้องทำแบบนั้นเขาจะได้ทำงบให้มันเป็นแบบงบปกติแล้วทำ valuation ได้ง่ายขึ้นทันไหมแต่แบบเนี้ยท่านลองคิดดูนะถ้าเราไม่เข้าใจพวกนี้นะแล้วเราก็ใส่สูตร ratio เข้าไปคุณว่า ratio มันจะเพี้ยนไหมเพี้ยนสูตร garbage in garbage out ผมเรียกว่าอาการแบบนี้ว่า paralyze หรืออัมพฤกษ์กินอัตราส่วนผมเนี้ยต้องไปทิ้งให้หมดมันใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีเนี้ยรายได้มันโตมาเท่าไหร่ครับ31มา34แต่คุณเห็นไหมหลังจากนั้นน่ะ34มา43 43มา45 47ดรอปลงมาช่วง63กับ64แล้วมามุดหัวขึ้นตอนปี65เห็นไหมครับไปต่อนะครับอ่ะกำไรครับลอจิกเดิมรายได้กับกำไรอยากให้อะไรโตมากกว่ากันกำไรดีโดเรมีโดเรมีคือแปลว่ามันต้องทำไมสินทรัพย์อ๋อรายได้ต้องโตมากกว่าโอ้ยกำไรต้องโตมากกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ถูกป่ะกำไรโตแล้วโตไหมอ่ะดูนะครับ3ปีแรกแพทเทิร์นมาคอกันเลยแต่ดูแพทเทิร์นกำไรครับคุณเห็นไหมครับว่ากำไรแพทเทิร์นมันเหวี่ยงกว่าเห็นไหมครับโดยเฉพาะปีที่เกิดเหตุ58มา59กำไรเนี่ยเป็น 4,500 ไปเป็น 3,800 ดรอปลงไหมดรอปลงอันนี้อัพเซตแน่ๆถูกไหมครับแล้วสิ่งที่ต้องควรทำคือเราต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็น่าจะมาจากการทำ M&A ถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนคำนวณอัตราส่วนทางการเงินนะไม่ต้องพูดเลยมันจะเละเทะมากเลยแต่ผมบอกอีกทีนะครับมันเป็นอะไรแบบนี้เพราะว่าก็ดำเนินรวมธุรกิจอีกเคสนึงนะที่อัตราส่วนมันจะเพี้ยนมากๆเลยคือเคสของแมคโครซิโลตัสคุณจำได้ไหมมันซื้อตอนเดือนไหนของปี64ตุลาคมควอเตอร์4ใช่ป่ะสินทรัพย์นี่สินมาเต็มใช่ป่ะรายได้กับกำไรมาควอเตอร์เดียวแล้วแถมมีกู๊ดวิวมหาศาลหน่วงอัตราส่วนเละเทะไปหมดเลยแล้วบางคนน่ะยังทำแบบนี้ด้วยนะเอาอดีต5ปีที่ผ่านมาของแมคโครมาทำฟอร์แคสต์ในอนาคตเพื่อถ้าคุณเอาอดีตของแมคโครมาทำฟอร์แคสต์อนาคตมันเป็นอดีตที่มันไม่มีโลตัสท่านอาจารย์ป่ะเออไปต่อนะครับกำไรนะครับ 3,000 60 2,000 ลงเหวครับแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับ3,000 3,000 4,000 4,300 จากปี60มาเป็นปี64กำไรโตขึ้นค่อนข้างจะเป็นโมโนโทนเลยใช่มั้ยแต่สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นปี65ครับหดอ่ะผมถามเลยคุณคิดว่าถ้าคุณเป็นผู้บริหารคุณรู้สึกยังไงครับ 4,000 กว่าหรือ 1,900 อ่ะในขณะที่รายได้ 50,000 ล้านเป็นรายได้ที่สูงที่สุดใน14ปีใช่ไหมแต่กำไรนี่แทบจะต่ำที่สุดใน14ปีคุณว่าถ้าคุณเป็นเมเนจเมนต์นั่งอยู่คุณถามแน่ๆไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับสุดท้ายกระแสเงินสดอีกทีดิกระแสเงินสดกับกำไรเนี่ยปกติแล้วนะครับกำไรเนี่ยถ้าบริษัทไหนที่มีกำไรโทษครับบริษัทไหนที่มีตัว depreciation เยอะๆเวลาที่มัน adjust จะเป็นตัวกระแสสดแล้วมันจะใหญ่ขึ้นถูกป่ะแล้วเนี่ยค่าเสื่อมราคาบริษัทนี้ก็ต้องเยอะอยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็บริหาร working cap คุณเห็นไหมครับกระแสเงินสดของบริษัทนี้อยู่ลอยบนหัวของกำไรทุกปีใน14ปีตลอดเลยใช่ไหมมันสัญญาณว่าอะไรครับมันมีอยู่2 area คือตัว depreciation กับ working cap management เหมือนกับต่อให้กำไรเขาดรอปลงไปแต่ยังสภาพคล่องเขายังโอเคอยู่แม้กระทั่งปีสุดท้ายอ่ะต่อให้กำไรเหลือ 1,900 กระแสสดยังมีอยู่เลยนะครับ 4,100 ถูกไม่ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นรีพอร์ตแบบนี้เราเป็นนักลงทุนเราดูอย่างเงี้ยครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก็คือภาพตั้งแต่ปี53ถึง58เราไม่สามารถใช้53ถึง58ไปทำอะไรกับอนาคตได้เลยเพราะว่า53ถึง58นั้นมันไม่มีไอ้3ปูนถูกไม่ถูกมันเหมือนข้อมูลคนต้องรีเซ็ตน่ะเซต0ใหม่ตั้งแต่ปีไหนครับปี59แต่59 60ก็ต้องระวังนิดนึงมันเป็นปีที่ยังไม่เข้าร่องเข้ารอยอ่ะเข้าใจไหมนะครับเพราะนั้นน่ะผมก็จะแนะนำแบบนั้นแล้วสุดท้ายปี65ต้องไปหาให้ดูว่าเกิดอะไร
อ่ะเขาบอกปีโควิดเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ค่อยโอเคคุณว่าบริษัทนี้ใช่อย่างนั้นไหมโควิดคือปี63 63เป็นปีที่ทำไมครับเป็นปีที่กระแสเงินสดจากการงานสูงที่สุดในบรรดา14ปีใช่ป่ะมันเพราะอะไรอ่ะมันก็น่าสนใจเพราะนั้นพวกนี้ครับมันมีวิธีฝึกคิดนะครับไปแล้วนะครับอ่ะจะเข้า valuation แล้วนะครับมาดูวิดีโอฉบับเต็มครบทุกตอนได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Packมากกว่า500วิดีโอที่บันทึกจากคอร์สการลงทุนของ CSI ให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000โทรมาได้เลยนะคะ